คนะครับพวกเราทัดได้วิ่งครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับกับทริปอันดามันใต้นะครับกับเรือสกูบาเทคนะครับเช้านี่ลงไปแล้ว1ไดฟ์ที่ปิดานอกหน้าตาหามุมให้ดูนะครับก็สวยงามปลาทะเลชุกชุมนะครับเมื่อกี้ลงไปก็ปล่อยปลากันเล็กน้อยนะครับก็คือเจอไปลงไปแล้วเจอรอบดักปลานะครับแล้วปรากฏว่าปลาสวยงามในท้องทะเลไทยเข้าไปติดจำนวนมากเราก็เลยถือว่าเป็นการทำบุญปล่อยสัตว์ในวันออกพรรษาละกันเดี๋ยวไปดูในคลิปละกันนะครับตอนที่พวกเราช่วยกันปล่อยนะครับปลาเหล่านั้นออกจากรอบดักปลานะครับตรงนี้เป็นจุดดำน้ำที่สวยงามและเป็นที่นิยมมากสังเกตดูเรือจะมากันเพียบเลยนะครับนู่นมาอีกนะครับทั้งที่เป็นเรือลีฟบอร์ดนู่นข้างหลังผมก็มีเห็นปะแล้วก็เรือที่เป็นเดย์ทริปที่มาจากทาง PP นะครับก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่กันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือพวกดำน้ำนี่แหละนะครับอ่ะก็วันนี้หลังจากปิดะนอกแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นเราคงไป PP กันนะครับไปเดินเล่นละลากันที่ PP นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูละกันว่าเราขึ้นไป PP ไปแนะนำนิดนึงเพื่อนๆที่จะไป PP นะมีร้านโรตีอร่อยอยู่ร้านนึงนะครับเมื่อก่อนผมไปซื้อเขาอยู่หน้าเซเว่นนะครับเป็นรถเข็นนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยอร่อยนะครับสะอาดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเยี่ยวเสร็จแล้วมาทำโรตีนะครับเขาทำโรตีเสร็จก่อนแล้วเขาไปเยี่ยวนะครับอ้าวโอเคถึงเวลาได้กินข้าวเช้าพักผ่อนไม่รู้ข้าวเช้าวันนี้พ่อครัวทำอะไรให้เรากินติดตามกันนะครับสวัสดีครับ